เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทสื่อสากลจำกัดสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจำนวนเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับขอเริ่มต้นด้วยคำถามนี้ครับคุณผู้ชมคิดว่าการจะขับรถนะครับเป็นระยะทางประมาณ 1,200 กิโลเมตรจากนครเซี่ยงไฮ้ไปที่ฉางซาจะกินน้ำมันประมาณกี่ถังครับถ้าคุณผู้ชมขับรถของตัวคุณเองฟังดูแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคิดคำนวณยากใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ว่าจะเป็นรถคุณผู้ชมหรือรถใครที่ไหนจะใช้น้ำมันกี่ถังก็ตามแต่รถคันที่เราเอามาให้ดูวันนี้เขาใช้น้ำมันแค่ถังเดียวไปชมกันเลยครับเมื่อเร็วๆนี้บริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดจัดกิจกรรม Isuzu Max Challenge กับบอยปกรณ์ภารกิจท้าทายพรีเซนเตอร์ Isuzu กับบททดสอบความประหยัดน้ำมันครั้งใหม่ของรถปิกอัพ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power บนเส้นทางเซี่ยงไฮ้ฉางซาสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมระยะทาง 1,212 กิโลเมตรซึ่งเมื่อถึงปลายทาง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Powerสามารถทำสถิติอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยได้ 24.99 กิโลเมตรต่อลิตรเพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นรถ Isuzu ใครๆขับก็ประหยัดนอกจากนี้ยังเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจร่วมทายผลอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยกิโลเมตรต่อลิตรเพื่อลุ้นรับรางวัลทองคำมูลค่า1ล้านบาทอีกด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงติดตามข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทาง www.autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับคณาโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheel ทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงจับชีพจรนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่เทปบันทึกภาพงานประกวดรถโบราณครั้งที่43นะครับถ้าพูดถึงรถโบราณแล้วนะครับนอกเหนือจากดีไซน์นะครับที่ทำให้เราหลงรักมาแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับรถโบราณเหล่านี้ก็คือสีสันที่เขาแต่งแต้มลงไปบนตัวถังและวันนี้ครับช่วงจับชีพจรของเรานะครับก็จะมานำเสนอตอนต่อไปของเทปบันทึกภาพจากงานประกวดรถโบราณในครั้งนี้ที่มีชื่อตอนว่าโลกรถโบราณโลกแห่งสีสันติดตามกันต่อเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนหมอคะสวัสดีครับคุณจูนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นเทปที่3แล้วนะคะที่เรายังอยู่ด้วยกันสัปดาห์นี้ปีนี้รถเยอะมากแล้วก็มีอะไรพูดเยอะมากนะครับค่ะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับเรื่องของสีกับรถโบราณครับสีสันอันสดใสของรถโบราณนะครับใช่ค่ะหลายๆท่านเนี่ยเริ่มสะสมเริ่มซื้อรถโบราณเพราะว่าอยากจะได้รถที่สีสวยสีเหล่านี้เป็นสีที่แปลกกว่ายุคปัจจุบันถ้าเราเริ่มจากตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็น Volkswagen ตู้นะฮะเรียกว่าตู้หน้า Vสีเขียวนี่ก็จะเป็นสีเขียวในโทน
านมะลิมันไม่เหลือในยุคปัจจุบันแล้วใช่แล้วข้อสำคัญก็คือว่าถ้าท่านชอบสีในยุคใดเนี่ยท่านควรจะซื้อรถในยุคนั้นในยุคนั้นมาทำทำไมเขาถึงเลือกสีในโทนนี้ล่ะคะในยุคก่อนนั้นจริงๆหลังสงครามในยุโรปเนี่ยเป็นความโศกเศร้ากว่าที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้เนี่ยยุโรปใช้เวลาประมาณสัก15ปีสีก็เลยเป็นไปตามกลับมาค่อยๆกลับมามีการตัดขาวนะฮะแต่มันยังไม่ใช่ขาวเป๊ะนะฮะมันจะเป็นครีมค่ะแล้วมีการเบรกนมใช่ไหมขาวนมมีการเบรกด้วยคิ้วสีซิลเวอร์มีขอบยางมันเป็นความเข้ากันนะครับของดีไซน์และสีแยกไม่ได้นะครับถ้าชอบสีนี้ล้อก็เป็นสีนี้ด้วยเหรอคะคุณหมอใช่ครับล้อนี่คันนี้ครบมากนะเป็นกระทะสีเดียวกับตัวถังแล้วมีวงแหวนด้วยนะครับคันนี้ทำอย่างลงทุนอย่างครบถ้วนเลยได้ข่าวว่าทำไปแพงเท่าเบนซ์เลยล่ะน่านับถือถัดจากคันนี้ซึ่งเป็นโฟกตู้หน้า V Type 2 T1 ก็จะไปสู่โฟกตู้อีกคันนึงนะครับคันนี้เป็นโฟกตู้กระบะหรือเปล่าคะใช่มันเป็นตู้เขาเรียกเป็นตู้2ตอนบวกกระบะแต่มันเป็นโฟก Type 2เหมือนกันนะครับ Type 2ของโฟกคือรถโฟกตู้แต่คันนี้มันเป็น T2 ละเขาเรียกหัวแตงโมฟังดูน่ารักเนาะค่ะถ้าสมัยก่อนนี่เป็นรถแบบเกี่ยวกับเพื่อการเกษตรหรือเปล่าคะใช่ไหมมันได้หมดเลยตู้นี่ขนของขายก็ได้นะครับช่วยการเกษตรก็ได้เปิดท้ายขายของก็นี่แหละของโฟกแบบนี้นี่คุณสามารถเปิดลงมาได้เลยนะครับอ๋อยังไงคะเปิดได้หรือเปล่าเอ่ยเปิดอย่างงี้ฮะนะครับดึงขึ้นขึ้นนี้เหรอคะดึงขึ้นครับอันนี้รถเพื่อนผมเองปึ๊บนี่ฮะสะดวกมากโหลดของขึ้นลงสะดวกมากนะครับคันนี้เป็นรถเต่าสีก้านมะลิจะสังเกตได้ว่าเขียวก้านมะลิของเต่ากับเขียวก้านมะลิของรถตู้พวกตู้เมื่อกี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับสีแต่ละโทนเนี่ยเขียวคนละอย่างต้องปรับตามรูปทรงของรถเราจะไปเลือกเองตามใจไม่ได้สมมุติว่าถ้าเราอยากจะได้เต่าแต่เอาสีที่ฉูดฉาดกว่านี้เขียวฉูดฉาดกว่านี้มาลงมันอาจจะไม่ได้มนกลมมนหมดหม่นมืดมืดได้เท่านี้ก็ได้ผมมาชอบนะคันนี้ค่ะแล้วก็ดูน่ารักดูเข้ากันดีนะคะคุณหมอครับคันนี้มาในสไตล์แคลลุคเรียกว่าเป็นแคลิฟอร์เนียลุคนะครับเทานะคะก็จะออกเทาแต่จะเห็นว่า เขาใช้สีในลักษณะที่เป็นพาสเทลหม่นนะครับค่ะโหคุณหมอทำไมโซนนี้มันถึงแบบมีสีสดขึ้นล่ะคะพอถึงยุค70สังคมก็เริ่มคลายความโศกเศร้าจากสงครามโลกครั้งที่2ไปนะครับคนรุ่นใหม่ก็เกิดขึ้นมาหนุ่มสาวก็จะกลายเป็นทิปปี้นะครับพวกบุปผาชนสีก็พัฒนาขึ้นมีกระบวนการทางพลาสติกมาสีในยุค70นี่เป็นสีสดใสชนิดที่ตะก่อนโลกทำไม่ได้เรามาดู2คันนี้ก่อนมอร์แกนนะครับมอร์แกนเป็นรถอังกฤษนะครับสีฟ้าสดจี๊ดสีแดงสดจี๊ดสีสดสวยในลักษณะนี้ในยุค50 60ทำไม่ได้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีพวกอะคริลิกนะครับเป็นสีเดิมแท้สดจี๊ดเลยทางฝั่งนี้นะครับก็จะมีมินิน่ารักไหมน่ารักมากเขาก็ใช้สีเขียวๆอีกแล้วนะคะคุณหมอมันต่างกันนะครับอารมณ์ต่างกันเขียวของมินิเนี่ยคันนี้ก็ไม่เหมือนเขียวของโฟกผมรู้สึกว่าตัวรถเล็กเนี่ยยิ่งเล็กยิ่งสามารถใช้สีจี๊ดฉูดฉาดได้โดยไม่น่าเกลียดใช่ๆค่ะแล้วยิ่งจัดยิ่งน่ารักพวกรถที่เป็นอย่างเช่นรถที่บุคลิกไวอย่างเช่นพวกสปอร์ตอิตาลีรถเล็กของอิตาลีเนี่ยเขาจะกล้าใช้สีจี๊ดเมื่อกี้เราผ่านรถเยอรมันมาก่อนรถเยอรมันเนี่ยคนเยอรมันเนี่ยเขาจะไม่ใช่เขาจะค่อนข้างจะนิ่งกว่าหน่อยค่ะดูชาติที่สนุกเนาะมินินี่สามารถทำสีได้สมบูรณ์เหมือนกันนะสีมืดสีหม่นสีใสได้หลากหลายนะโอ้สวยหมดเลยค่ะนี่มีมิสเตอร์บีนด้วยนะใช่แล้วอันนี้คือเป็นรุ่นที่มิสเตอร์บีนเขาใช้ขับในละครเขาในคอมเมดี้เขาใช่ครับคันสุดท้ายสีเหลืองครับเหลืองเหมือนคล้ายๆชุดจูนเลยเออคันสุดท้ายเนี่ยเป็นรถมาจากอิตาลีเป็นตั้งต้นนะฮะคนตั้งต้นเนี่ยคนทำเนี่ยทำโดยโรงงานตู้เย็นไฮโซ BMW เหรอคะเนี่ยใช่แล้ว BMW เนี่ยซื้อลิขสิทธิ์มาทำต่อด้วยรถเนี้ยเป็นรถทรงไข่เราเรียกว่าเป็นบับเบิ้ลคาร์เนี่ยมันจะเหมือนฟองน้ำนะครับรถรุ่นเนี้ยใช้เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์หลังสงครามเนี่ยโรงงานขนาดใหญ่ไม่สามารถเดินเครื่องได้จะทำเครื่องใหญ่ทำอะไรมันไม่สะดวกเอาเครื่องมอเตอร์ไซค์มาลงดีกว่าเสร็จแล้วก็ใช้ตัวถังไฟเบอร์กลาสที่มันเบาหน่อยคนคิดเนี่ยเป็นโรงงานตู้เย็นชื่อไอโซนะครับเป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์แล้วนี่มันวิ่งได้เร็วกว่ารถยนต์หรือว่าวิ่งได้ช้ากว่ารถยนต์ไหมคะผมเคยเห็นเขาวิ่ง80คันนี้
แต่มันก็ต้องคนต้องไม่หนักมากนักนะค่ะอย่างจูนี่ไปนั่งนี่ไหวสบายใช่ไหมคะเหยียบได้เลย80สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังรับชมเราอยู่นะคะคืออยากจะไม่ทราบว่ารถที่เขามีอยู่อาจจะเป็นรถโบราณหรือรถคลาสสิกที่เขามีอยู่นั้นนะคะจะกำลังจะบูรณะเนี่ยไม่รู้ว่าจะใส่สีอะไรลงไปในรถคันนั้นเนี่ยเราพอจะมีความรู้หรือว่าสามารถไปเสาะหาความรู้จากที่ไหนบ้างคะแนะนำหาเอกสารประกอบการขายก่อนนะครับโบรชัวร์โบรชัวร์เนี่ยสามารถหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับหรือหาในชมรมของรถของท่านก็ได้ในโบรชัวร์จะระบุครับว่าสีเนี่ยที่เขาใช้จริงน่ะคืออะไร อย่านำไปแทนค่ากันเช่นชอบสีเหลืองของ BM M4 อย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันเนี่ยแต่ไปซื้อ Volkswagen มาแล้วก็เอาความชอบเนี่ยไปใส่เลยอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีจะเกิดการเพี้ยนความหมายเพี้ยนอารมณ์ได้ค่ะจริงๆก็คืออยากจะแนะนำนะคะว่าแบบว่ารถเข้ามาในสีไหนก็ควรที่จะพัฒนาในสีนั้นให้เหมือนดั้งเดิมที่สุดจะดีกว่าการที่เราเปลี่ยนสีใหม่ตามที่เราชอบเนาะใช่เพราะว่าสีเนี่ยมันสะท้อนสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของโลกยุคนั้นด้วยไม่ใช่ว่าแค่บุคลิกของรถคันนั้นนะครับมันจะบอกตำแหน่งแห่งที่ทางเวลาของรถกับสังคมวัฒนธรรมด้วยครับค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปชมกับอะไรคะคิดว่าไปดูคลาสสิก SUV ดีกว่าครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะไว้ครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผ่านไปใช่ผ่านเลย Our Group Discontinue กลับมาแล้วกิจกรรมสื่อสากล Family Rally ครั้งที่15เส้นทางกรุงเทพพัทยาสนุกสุดมันกับเกมสนุกของรางวัลเพียบพร้อมที่พักโรงแรมระดับ5ดาว 20-21 กรกฎาคม 2562 สนใจโทร 02-641-8444 ต่อ 214 และ 445คุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedเป็นยังไงกันบ้างครับกับดีไซน์อันมีเสน่ห์และก็สีสันอันสวยงามของรถโบราณครั้งหน้านะครับเราจะมานำเสนอกันต่อนะครับกับเรื่องราวของรถโบราณจากงานประกวดรถโบราณครั้งที่43ซึ่งตอนหน้านะครับเราจะมานำเสนอกันภายใต้ชื่อตอน 4x4 Classic ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับส่วนภาคไฟช็อตของเราในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ตอนเหนือของทางสวีเดนกับรถที่แม้จะถูกอำพรางไว้อย่างมิดชิดแต่ไม่ว่าจะอำพรางตัวเองได้อย่างมิดชิดแค่ไหนนะครับก็ไม่สามารถหลุดรอดสายตาและการคาดคะเนของทีมงานรายการคณาโตมี่ไปได้กับรถคันนี้ครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนหลังจากที่ BMW นะครับได้เปิดตัวรถโมเดลซีรีส์3ใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมงานผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของประเทศเยอรมันนะครับก็ได้เดินหน้าปฏิบัติภารกิจในการทดสอบโมเดลใหม่คันอื่นๆที่จะสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มของรถยนต์แบบซาลูนขนาดคอมแพคโมเดลปี2019กันต่อไปและหนึ่งในรถยนต์โมเดลรุ่นที่พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับก็คือโมเดล BMW Series 4 Convertible ใหม่หรือว่า BMW Series 4เปิดประทุนที่ช่างภาพมือฉมังของเรานะครับสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ขณะที่เขากำลังวิ่งทดสอบอยู่ตรงทางเหนือของประเทศสวีเดนถึงแม้ว่ารถยนต์ทดสอบคันนี้จะถูกอำพรางโฉมที่แท้จริงไว้อย่างมิดชิดนะครับแต่ว่าในสายตาของผู้คร่ำวอดในโลกยานยนต์เนี่ยก็ยังสามารถรับรู้ได้ถึงส่วนประกอบที่สำคัญ2ส่วนที่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างชัดเจนสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นกับ BMW Series 4 Convertible ใหม่รหัสตัวถัง G22 คือการเปลี่ยนวัสดุหลังคาเดิมที่เป็นหลังคาเหล็ก3ชิ้นให้เป็นแบบหลังคาอ่อนซึ่งส่งผลให้ Series 4 Convertible ใหม่มีน้ำหนักตัวรถที่เบาขึ้นในขณะที่ความงดงามเพิ่มขึ้นนะครับน่าจะถูกใจตลาดมากกว่าในเจเนอเรชันที่กำลังจะอำลาจากตลาดไปอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนะครับคือรูปแบบของกระจังหน้าที่ได้ BMW Z4 เจเนอเรชันที่2เป็นต้นแบบนั่นเองสำหรับในส่วนที่มองไม่เห็นจากภายนอกของ BMW Series 4 Convertible ใหม่คือการใช้แพลตฟอร์มโครงสร้างตัวถัง CLAR ที่ได้รับการยอมรับแล้วนะครับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ดีเยี่ยมแพลตฟอร์มหนึ่ง
ในส่วนของขุมพลังนะครับซีรีส์4 Convertible ใหม่ยังคงเชื่อใจมอบหมายหน้าที่สำคัญนี้ให้กับชุดเครื่องยนต์เทอร์โบโดยคาดว่าจะเริ่มจากเครื่องยนต์3สูบ 1.5 ลิตรไล่ไปจนถึงรุ่นท็อปเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบ6สูบเรียง 3.0 ลิตรในเวอร์ชันของ M4 ทั้งนี้นะครับหลังจากที่ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำจากแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนีรายนี้ทั้งนี้นะครับหลังจากที่ BMW ได้เปิดตัว BMW Series 3ใหม่ตัวถังแบบซีดานไปในงาน Paris Motor Show ปี2018แล้ว1ปีหลังจากนั้นก็คงจะถึงช่วงเวลาของการแจ้งเกิดนะครับสำหรับ BMW Series 4ใหม่ทั้งในรูปแบบของตัวถังคูเป้และเปิดประทุนภายในปี2019นี้อย่างแน่นอนครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาชมภาพสไปช็อตกันต่อแต่จะเป็นของรถคันไหนขออนุญาตอุบไว้ก่อนนะครับมาถึงช่วงเอ็กซเรย์นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมน่าจะพอเข้าใจรหัสต่างๆที่อยู่บนยางรถยนต์กันบ้างแล้วใช่ไหมครับซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยครับวันนี้นะครับเราจะมาชมกันต่อกับตอนที่มีชื่อว่าถอดรหัสยางรถยนต์ไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์สิ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่คนที่จะซื้อยางใหม่ในบ้านเราในช่วง10กว่าปีหลังมานี้คือการดูปียางเพื่อเลือกยางที่ใหม่สดที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับยางทุกเส้นนะครับจะมีด้านหนึ่งถูกตีตัวเลข4ตัวไว้เพื่อบอกว่ายางเส้นนั้นผลิตขึ้นในสัปดาห์ที่เท่าไหร่ของปีไหนเช่น 1K50317 แสดงว่าผลิตขึ้นในสัปดาห์ที่3ของปี2017นั่นเองครับจะว่าไปแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับที่ผู้ใช้อย่างเราเนี่ยอยากจะได้ยางที่ผลิตขึ้นใหม่สดไม่ใช่ยางที่ติดค้างอยู่ในร้านนานหลายปีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรเช่นกันนะครับถ้ายางนั้นเป็นยางใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการวิ่งเลยแต่มีอายุในหีบห่อมาแล้วปี2ปีเพราะยางรถยนต์เนี่ยจะเริ่มเสื่อมสภาพแข็งกระด้างก็ต่อเมื่อผ่านการใช้งานถ้าเก็บไว้ในที่แห้งไม่แช่น้ำหีบห่ออยู่ในสภาพสมบูรณ์ก็ไม่ส่งผลอะไรกับโครงสร้างโลหะด้านในของยางแต่อย่างใดนะครับกลับมาเรื่องของข้อมูลที่ระบุบนยางอีกครั้งหนึ่งนะครับยางบางแบบได้รับการออกแบบให้มีทิศทางการหมุนด้านเดียวหรือที่เรียกว่า rotation ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นลูกศรระบุทิศทางการหมุนไว้ชัดเจนนะครับยางประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีลายดอกยางเป็นเหมือนกับลูกศรรีดน้ำได้รวดเร็วเหมาะกับการใช้งานในฤดูฝนแต่การออกแบบดอกยางแบบนี้นะครับมักมีเสียงค่อนข้างดังกับอีกประเภทหนึ่งนะครับที่มีการกำหนดว่าด้านใดเป็นด้านนอกหรือด้านในส่วนใหญ่จะมีสัญลักษณ์ระบุว่าด้านไหนคือด้านนอกเป็นหลักนะครับยางที่มีการระบุทิศทางการหมุนและแบบมีการระบุด้านในด้านนอกอาจจะยุ่งยากในการสลับยางตามระยะทางที่กำหนดเพื่อเฉลี่ยความสึกหรอของดอกยางให้เท่ากันทั้ง4ล้อเช่นยางที่มีการระบุทิศทางการหมุนจะไม่สามารถสลับซ้ายไปขวาได้นอกจากจะต้องมีการถอดยางออกมาจากล้อซึ่งก็เสี่ยงต่อความเสียหายครับข้อมูลตัวเลขอีกประเภทนึงนะครับคือความทนทานในการสึกหรอที่เรียกว่าเทรดแวร์ซึ่งจะขึ้นลงทีละ20หน่วยเช่นเทรดแวร์100ยางยิ่งสึกหรอเร็วเท่าไหร่ก็แสดงว่าเนื้อยางนิ่มเท่านั้นยางเพื่อการขับขี่สไตล์สปอร์ตจะมีเนื้อยางสึกหรอเร็วกว่ายางที่ใช้เพื่อการบรรทุกดังนั้นยางที่มีเทรดแวร์400ก็จะมีอายุการใช้งานทนทานกว่าเทรดแวร์100ถึง4เท่าแต่ในทิศทางกลับกันนะครับสมรรถนะด้านการเกาะถนนก็จะด้อยลงเป็นเงาตามตัวดังนั้นถ้าต้องการการขับขี่ที่สนุกสนานเกาะถนนหนึบก็ต้องพิจารณายางที่มีเทรดแวร์ต่ำๆส่วนคนที่ชอบการขับขี่สไตล์สปอร์ตแต่ต้องการใช้งานยางได้หลายปีและปีหนึ่งไม่ได้วิ่งเยอะก็มักจะเลือกยางที่มีเทรดแวร์ไม่เกิน300เป็นต้นขณะที่พวกรถแข่งก็มักจะลงไปคบหากับเทรดแวร์100หรือต่ำกว่าไปเลยส่วนคนที่ต้องการยางทนๆนะครับก็เลือกเทรดแวร์600รับรองครับวิ่งใช้งานกันจนลืมแน่นอนต่อมานะครับคำว่า traction นะครับหรือว่าดัชนีวัดความสามารถในการเบรกบนพื้นเปียกเป็นหลักไม่ใช่การเกาะถนนหรือเบรกบนถนนแห้งในปัจจุบันนะครับยางแทบทุกรุ่นที่มีจำหน่ายจะต้องได้เกรด A เป็นเกณฑ์มาตรฐานต่ำกว่า A เนี่ยถือว่าไม่เหมาะกับยุคปัจจุบันอีกแล้วครับยางสมรรถนะสูงส่วนใหญ่นะครับได้รับการจัดเกรดเป็น AA ซึ่งดีกว่ามาตรฐานโดยเกณฑ์ที่ใช้แบ่งเกรดคือค่า G-force ที่เกิดจากการเบรกวัดบนถนนราดยางมาตอยและถนนคอนกรีตหากสามารถสร้างแรง G ได้มากเท่าไหร่ก็แปลว่าสามารถชะลอความเร็วได้รวดเร็วเท่านั้นแต่ถึงแม้จะได้ AA เหมือนกันก็ใช่ว่าจะเบรกได้ดีเท่ากันนะครับและการเบรกบนถนนแห้งก็ใช่ว่าเกรด AA ของยางบางยี่ห้อจะดีกว่าเกรด A ของบางยี่ห้อสุดท้ายนะครับคือยางที่แม้จะไม่มีลมก็ยังสามารถวิ่งต่อไปได้หรือที่รู้จักกันในชื่อสามัญว่า Run Flat แต่ผู้ผลิตต่างก็ตั้งชื่อหรือว่ารหัสยางประเภทนี้ของตัวเองแตกต่างกันไปนะครับ
ทางรายการเรานะครับก็เลยขอรวบรวมชื่อต่างๆมานะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้ว่ายางเหล่านี้เป็นยางประเภทรันแฟลตเหมือนกันดังนี้ครับ Bridgestone Firestone และ Pirelli ใช้รหัส RFT Continental ใช้รหัส SSR และ CSR Dunlop ใช้รหัส DSST Goodyear ใช้รหัส EMT และ ROF Michelin ใช้รหัส ZP ส่วนโยโกฮาม่านะครับใช้รหัส Run Flat ครับผ่านไปใช่ผ่านเลย Our Good Discontinue กลับมาแล้วกิจกรรมสื่อสากล Family Rally ครั้งที่15เส้นทางกรุงเทพพัทยาสนุกสุดมันกับเกมสนุกของรางวัลเพียบพร้อมที่พักโรงแรมระดับ5ดาว 20-21 กรกฎาคม 2562สนใจโทร02-641-8444ต่อ214และ445คุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedถอดรหัสยางรถยนต์กันเรียบร้อยแล้วนะครับสัปดาห์ถัดไปเราจะพาไปดูช่วงล่างพรมวิเศษของ McLaren ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับและตอนนี้ครับขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนดูภายนอกรวมๆของรถคันนี้นะก็ถือว่า BMW X3 เนี่ยเป็น SUV หรือว่า SAV ที่ BMW เขาเรียกที่ขนาดพอเหมาะมากๆเลยและที่สำคัญเนี่ยดีไซน์ล้ำกว่ารุ่นเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เรากดรีโมทนะตอนกลางคืนเนี่ยเปิดรถปุ๊บจะมีเหมือนพรมปูเป็นทางให้เข้าเลยเสริมให้รถคันนี้ดูพิเศษขึ้นแล้วก็ไฟท้ายของเขานะพี่ปิ๊กรูปทรงก็ดูมีมิติมากขึ้นส่วนประตูบานท้ายเนี่ยเปิดปิดด้วยไฟฟ้าเจ้าของเนี่ยสามารถถือกุญแจไว้กับตัวแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยสอดเข้าไปด้านใต้มันก็จะเปิดอัตโนมัติขึ้นมาที่สำคัญเนี่ยที่จุกข้างหลังเนี่ยกว้างขวางเก็บของได้เยอะมากเอ๊ะพี่ปิ๊กทำไมมันถึงเย็นนะยังไม่ได้เปิดแอร์เลยอะก็เมื่อกี้ไงรถคันนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ที่สามารถเปิดระบายความร้อนเนี่ยออกก่อนที่เราจะเข้ามาในห้องโดยสารไงเจ๋งเนาะนี่ไม่ใช่แค่เข้ามาแล้วเย็นอย่างเดียวนะนั่งสบายด้วยเบาะเขาเนี่ยอบกระชับแล้วก็นี่ปรับแผ่นหลังได้อีกบีบตรงข้างหลังเนี่ยให้นิ่งเลยเวลาปุ๊บซิ่งเนี่ยไม่ขยับไปไหนเลยแหละแล้วที่ชอบเลยเนี่ยจอของเขาสามารถเจสเจอร์คอนโทรลปุ๊บปรับวอลลุ่มได้แบบในซีรีส์7เลยนี่สะดวกสบายอันนี้พี่ปิ๊กต้องชอบแน่ๆแพดเดิลชิฟต์มีให้ด้วยถ้าเกิดว่าดิสเพลย์คีย์นะแบตหมดเราก็สามารถที่จะชาร์จเจอร์ไว้ตรงนี้ได้เลยเป็นไวเลสชาร์จิ่งนี่มาบรรยากาศทะเลอย่างนี้เนี่ยเหมาะเลยรถคันนี้เนี่ยมีกระจกข้างบนเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยรับแสงได้เต็มที่ก็ถ้าเราจะรับลมสูดอากาศเต็มที่ก็คือเปิดตรงนี้ครับซันรูฟเนี่ยเราก็ได้สูดอากาศทะเลอย่างสบายโอ้โหไอร้อนโอ้โหแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะร้อนเนี่ยเราก็ปิดได้เขามีนี่ปื้อเป็นม่านบังแดดสีดำอันนี้กันความร้อนได้ดีเลยหายห่วงหายห่วงพูดว่าภายนอกภายในของเขาเนี่ยก็ผ่านนะแต่สมรรถนะเนี่ยเป็นสิ่งที่พุกอยากรู้ที่สุดถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องไปพิสูจน์กันพี่ปิ๊กนะไปสิโอเคช่วงต้นก็มาเหมือนกันนะพี่ปิ๊กรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2ลิตร Twin Power Turbo ให้กำลังสูงสุดเนี่ยที่190แรงม้าเราทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของเขาเนี่ยเขาทำได้ในเวลา 9.3 วินาทีเราทดสอบอัตราเร่งยืดหยุ่นเร่งแซง60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็ใช้เวลา 5.5 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น 80-120 เขาก็ใช้เวลา 7.3 วินาที
ถึงแม้ว่าเขาใช้เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเนี่ยแต่ด้วยบุคลิกของเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ที่เน้นความประหยัดมากกว่าเนี่ยก็ทำให้เวลาของเขาในการเร่งแซงเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ระบบการขับขี่ของรถคันนี้นะพี่ปิ๊กก็มีให้เลือก3แบบด้วยกันขอลอง Eco Pro ก่อนพอเราปรับโหมด Eco Pro เนี่ยนะอุณหภูมิภายในห้องโดยสารเนี่ยจะถูกปรับให้สูงขึ้นแล้วก็ลดความแรงของแอร์ลงเพื่อลดโหลดของเครื่องยนต์ผมมีความรู้สึกว่าการตอบสนองคันเร่งอ่ะมันจะดีเลย์นิดนึงใช่ก็คือทำให้การขับเนี่ยไม่กระโชกโฮกรักษาให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วร้อนมากขอเปิดปรับเป็นคอมฟอร์ตในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยก็คือโหมดใช้งานปกติความรู้สึกของไวของพวงมาลัยคันเร่งแล้วก็การตอบสนองของเกียร์เนี่ยก็จะอยู่ในโหมดปกติแต่ถ้าจะให้แรงขึ้นเนี่ยบุ๊กต้องกดเบรคที่โหมดสปอร์ตในโหมดนี้เนี่ยทั้งพวงมาลัยคันเร่งแล้วก็เกียร์เนี่ยจะตอบสนองเร็วขึ้นขนาดที่เราผ่านทางขรุขระนะรู้สึกว่าแบบมันนุ่มสบายมากๆไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเท่าไหร่เลยระบบของเขาเนี่ยทำงานค่อนข้างละเอียดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกถึงรอยต่อของถนนเลยวางแก้วกาแฟไว้ตรงนี้รับรองว่าไม่กระเด็นแน่นอนขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันนุ่มมากเลยไม่รู้สึกหรอมันลอยอย่างนี้เลยอะแล้วอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงบ้างโอ้อัตราสิ้นเปลืองเขาดีเกินคาดเลยนะปุ๊บเหรอเราทดสอบอัตราสิ้นเปลืองที่ความเร็วคงที่เนี่ย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะเขาทำได้ 21.5 กิโลลิตรถือว่าเป็นตัวเลขเทียบเท่ากับพวกกลุ่มอีโคคาร์เลยนะแต่ว่าของเขาเป็นกลุ่มรถประหยัดซึ่งสามารถทำความเร็วสูงได้ต้องบอกว่าการเข้าโค้งของ BMW เนี่ยนะก็ยังคงมาตรฐานสูงของเขาอยู่คือว่าช่วงล่างเนี่ยหนึบมากก็มีระบบ X Drive ของ BMW เนี่ยทำให้เวลาเข้าโค้งเนี่ยระบบการถ่ายทอดกำลังของเขาเนี่ยทำได้ยังมีประสิทธิภาพแต่ความนุ่มของรถอย่างเดียวนะพี่ปิ๊กก็ยังเป็นเหตุผลไม่พอในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อรถมันจะต้องมีเรื่องเบรกด้วยผลทดสอบเบรกของรถคันนี้ที่เราทำที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่41เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรง G เนี่ยเท่ากับ 0.96 G ก็ต้องบอกว่ารถคันนี้หยุดได้มั่นใจถึงแม้ว่าจะเป็น SUV ก็ตามในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้ทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศนะครับก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยส่วนจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยนะครับครับเรื่องไม่ว่าไม่รู้จะเรื่องการรีไซเคิลวัตถุเรื่องของความปลอดภัยอะไรเนี่ยมันพัฒนาตลอดพัฒนาเรื่อยพัฒนาตลอดเลยครับอย่างฟอร์ดเนี่ยไอ้แผ่นรองใต้รถใต้เครื่องยนต์เนี่ยนะปรากฏว่ามันใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิลทำแล้วนะเหรอโอ้ความคิดดีไม่ใช่ธรรมดานะครับก็คือเขาแปลสภาพขวดพลาสติกเนี่ยเป็นแผ่นปิดใต้ท้องรถยนต์และรถยนต์รถเก๋งรถและรถอเนกประสงค์ทุกคันครับรวมถึงเอาไปทำขอบล้อของรถกระบะ F series ด้วยขอบล้อเหรอขอบล้ออ๋อเป็นเหมือนไอ้ที่ประกบล้องั้นป่ะขอบล้อเนี่ยขอบล้อเลยเนี่ยตรงไหนนะไม่แน่ใจเหมือนกันขอบล้อโอเคเอาละเข้าใจอ่ะใช่ไหมมันแข็งแรงพอเหรอนั่นน่ะสินะครับก็แข็งแรงพอก็คงพอแหละเขาบอกว่ามันใช้ได้อ่ะนะครับคือฟอร์ดเนี่ยเขาย้อนเรื่องรีไซเคิลนะย้อนไปถึงปี49เลยนะนำพลาสติกมารีไซเคิลเป็นขอบล้อของรถรุ่น Fiesta ในตลาดทำแล้วใช่ไหมทำมาแล้ว12ปี49นะครับคือมันต้องการผลเรื่องอากาศพลศาสตร์นะครับผลเรื่องอากาศพลศาสตร์ทำให้ต้องมีแผ่นปิดใต้ท้องรถครับ
คืออากาศก็จะได้วิ่งผ่านได้เลยหลายผ่านสะดวกวิ่งอย่างสะดวกเพราะนั้นเขาก็เลยไอ้แผ่นที่ว่านี้เลยคิดใช้ขวดพลาสติกมารีไซเคิลโดยใช้ขวดเนี่ย 1,200 ล้านขวดต่อปีอ๋อคือจะทำรถคันหนึ่งเขาบอกใช้250ขวด250ขวดเริ่มต้นคือเอาขวดพลาสติกนี่แหละที่ไหนรับซื้อมานี่แหละแล้วก็ย่อยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ส่งให้ซัพพลายเออร์เนี่ยทำเป็นไฟเบอร์แปรรูปเป็นไฟเบอร์แล้วก็หล่อออกมาเป็นไอแผ่นที่ว่านี่นะใช่ใช่นะครับครับเขาบอกมันมีน้ำหนักเบานะครับปิดใต้ท้องรถแล้วก็ทำขอบล้อทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก็ช่วยในเรื่องอากาศพลศาสตร์ช่วยลดเสียงรบกวนด้วยนะครับแล้วก็จะใช้กันอย่างจริงจังเนี่ยใน Ford Escape รุ่นใหม่ปีหน้านะครับประหยัดน้ำมันด้วยดิเพราะอากาศลื่นอากาศลื่นก็กินน้ำมันน้อยสมรรถนะก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดขยะเนี่ยสำคัญใช่ไหมมันทำให้ขยะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำลายยังไงอะไรพวกขวดเหล่านี้เขาบอกอายุเป็นล้านปีใช่ไหมพลาสติกนี่ก็คือเอามาหลอมละลายแล้วก็หล่อออกมาเป็นไอ้แผ่นที่ปิดใต้ท้องรถซึ่งตรงนี้มันช่วยได้หมดเลยรวมไปถึงสภาพแวดล้อมด้วยซึ่งก็ของที่ไม่รู้จะกำจัดยังไงก็เอามาทำอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้เทรนด์โลกก็อย่างเงี้ยกำลังปฏิเสธพลาสติกตอนนี้ครับมีช่วงนึงก็เหอะพลาสติกใช่ไหมตอนนี้ก็ถึงช่วงของการปฏิเสธพลาสติกแต่อันนี้คือการรีไซเคิลพลาสติกซึ่งก็ดีทิ้งไว้เฉยๆมันไม่รู้ไปทำอะไรก็มาทำอย่างเงี้ยดีก็ต้องชมอันนี้ต้องชมครับครับแล้วก็คงแข็งแรงนะฟังดูแล้วก็น่าจะนะกรมขนส่งการเขาอาจจะมีต้องใส่อะไรลงไปเพื่อจะให้แข็งแรงด้วยคันนึงใช้250ขวดอ๋อครับก็ต่อไปนี้กินก็นึกถึงฟอร์ดแล้วกันนะกินปั๊บวางก็ฟอร์ดก็จะมาซื้อเราใช่ไหมเรื่องของระบบความปลอดภัยอะความปลอดภัยไม่ว่าจะในแง่ของการขับหรือในแง่ของการป้องกันการจรกรรมอะไรเนี่ยโตโยต้าเขาก็ทำมีระบบความปลอดภัยใหม่ๆมาเสนอนะครับคือในปีหน้าเนี่ยมี2ระบบที่เขาเสนอก็คือระบบจอดอัตโนมัติคือควบคุมการเปลี่ยนเกียร์และเบรกมือแบบไฟฟ้าทำให้โตโยต้าเนี่ยการไอ้ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์และเบรกมือแบบไฟฟ้าเนี่ยทำให้โตโยต้าสามารถพัฒนารถไปถึงจุดที่รถสามารถเข้าเกียร์ P เกียร์จอดเนี่ยได้เองนะครับหรือขึ้นเบรกมือได้เองถ้าเขารู้ว่าคนขับลืมคือรถเรียนรู้ว่าลืมแหมลืมหรือว่าไม่เข้าเกียร์ P เรียนรู้ไม่เข้าเบรกมือเขาจัดการให้นะครับโดยจะมีไฟเตือนว่าระบบจะทำงานแล้วนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งคือระบบดับเครื่องยนต์เองนะครับก็เอาหมายความว่าตอนจอดใช่ไหมจอดติดไฟแดงใช่ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าก็จะมีสัญญาณเตือนว่าเครื่องติดอยู่นะแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะดับถ้าเตือนแล้วไม่ฟังอะไรแบบนั้นฉันดับเองเฉยๆดับให้เลยอย่างนั้นถ้างั้นไม่สะดวกก็จัดการให้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกนะว่าจะเตือนนานแค่ไหนถึงจะดับนะอันนี้ก็คืออยู่ในระหว่างเรียกว่าระหว่างการเตรียมการที่จะใช้ต้องทดลองจนกระทั่งรู้ว่ายาวขนาดนี้กำลังดีใช่แล้วก็ดับไปก็เรื่องนี้ความจริงก็เป็นเรื่องดีคือตอนนี้ไอ้ระบบช่วยจอดเนี่ยมันมีอยู่แล้วไงแต่ระบบช่วยจอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราก็ยังต้องเหยียบคันเร่งต้องช่วยมันหน่อยว่างั้นเถอะแล้วก็พอมันจอดเนี่ยก็ไม่รู้ไงพอจอดเสร็จบางทีลืมปล่อยคันเร่งเฉยๆมันอาจจะปิ้งมองไปชนข้างหน้าใช่ไหมแต่อันนี้พอเราจอดมันรู้ว่าเราจอดเรียบร้อยแป๊บดึงเบรกมือให้เลยเข้าเกียร์ให้เสร็จเข้าท่าไอ้ส่วนไอ้ระบบที่มันเวลาจอดติดสี่แยกดับเครื่องคนไทยเราเบื่อเราก็หยุดไปด้วยมันร้อนแล้วไฟแดงมันนานใช่คือพี่ก็ต้องเข้าใจนะว่าประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนที่ไหนในโลกเพราะนั้นถ้าพี่อยู่ๆมาสร้างไอ้ระบบ อันนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าเดือดร้อนนะก็จะให้ทำให้สามารถยกเลิกได้มั้ยก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มันยกเลิกได้ไงซึ่งผมจะยกเลิกประจำใช่ไหมไม่ไหวคืออยู่ๆกับสต็อปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรวะเอ้ยแอร์ดับอะไรเงี้ยนะแล้วอยู่ๆก็ปึ้งรถผมว่าอันนี้เนี่ยเผลอๆไม่ได้ทำให้เครื่องมันพังเข้าไปอยู่ๆก็ถึงกึ๊บกึ๊งกึ๊บอะไรเงี้ยนะไม่เหมาะกับบ้านไม่เหมาะกับบ้านเราไม่เหมาะกับบ้านเราก็ไม่รู้ไปทำวิจัยดูครับ
ถ้าคิดว่าเหมาะก็ทำมาเราก็อาจจะไม่ซื้อหรือยกเลิกได้ไงยกเลิกก็ขอให้อย่างน้อยให้มีโอกาสเลือกยกเลิกได้ไปถึงวิวัฒนาการของนิสสันบ้างเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์เดี๋ยวนี้เขาเรียกวิสัยทัศน์ของนิสสันนะครับนิสสันในโชว์วิสัยทัศน์เรื่องเทคโนโลยีนะครับมี 2-3 ระบบด้วยกันระบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่า invisible to visible หรือ eye to v นะครับอีกอันคือ brain to vehicle หรือ b to v นะครับแล้วก็มีโชว์รถแนวคิดด้วยคือรถ IMS เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนแบบ all wheel drive นะครับในงานที่เซี่ยงไฮ้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มันเป็นแนวคิดที่ว่าจะเปลี่ยนวิธีขับเคลื่อนรถยนต์ให้มีการบูรณาการเข้ากับสังคมก็คืออะไรอ่ะคำนึงถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องสังคมเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่เกี่ยวกับท้องถนนมากขึ้นนะครับไอ้อันแรก I2V เนี่ยนะI2V นี่ผมว่าอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยคือ invisible to visible ใช่ป่ะอะไรที่มองไม่เห็นทำให้มันมองใช่เป็นระบบที่เขาช่วยให้คนขับมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเห็นไหมซึ่งมันมีกล้องเนี่ยรับ360องศารอบรถเลยใช่ไหมแต่ครั้งนี้พอมันมากเกินไปเนี่ยไอ้คนขับมันก็จะมึนไงไม่รู้มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนข้างซ้ายกุญแจคือก็เห็นรอบๆเลยแล้วก็อยู่หลังอาคารก็อาจจะเห็นด้วยไปมองข้ามอาคารได้อีกใช่นะครับแล้วก็เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ภายในและภายนอกรถเข้าด้วยกันรวมกับข้อมูลของคลาวด์นะครับครับก็คือในข่าวบอกว่าจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็สามารถคาดการณ์ได้ด้วยว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปอุบัติเหตุปึ้งอยู่ใช่ไหมเราความเร็วกำลังวิ่งขนาดนี้เนี่ยมันจะถึงภายใน7วินาทีอะไรอย่างนี้มันช่วยลดเลยมีคำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยระบบจัดการอะไรต่างๆให้นะครับระบบนี้ก็บอกว่าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหลายอย่างเช่นโปรไพลอตนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมตัวรถครับเทคโนโลยีออมนิซิสเซนซิงนะครับเป็นข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยเกี่ยวกับสภาพถนนก็อย่างที่บอกกันแหละเจอหลุมเจอบ่อเจอรถติดมันคิดเองจัดการเองเลยรู้เรื่องหมดนะครับอีกอันคือ B2V ก็คือ Brain to Vehicle เนี่ยนะครับอันนี้เป็นแบบเลยแบบล้ำลึกเลยนะครับบอกว่านำสัญญาณจากสมองผู้ขับขี่มาช่วยเหลือในการขับเป็นการคาดการปฏิกิริยาของผู้ขับขี่ทำให้ควบคุมรถได้เร็วขึ้นแล้วก็เรียนรู้รูปแบบการขับขี่ของผู้ขับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดความรู้สึกไม่สบายก็ช่วยปรับเปลี่ยนเพื่อลดความรู้สึกนี้ด้วยสำหรับผู้ขับขี่โอ้โหมันอ่านสมองเราเลยนะเวลาขับเนี่ยอย่าไปคิดอย่างอื่นนะใช่ไหมมันอ่านสมองใช่ไหมมันรู้เลยนะปิ๊มทันทีเลยนะกำลังโชว์เป็นภาพสวยเลย ต่อไปที่เราเกือบจะเหมือนกับหุ่นยนต์นะ นะแล้วก็ไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าหุ่นยนต์มันจะกลายมาเป็นไอ้ตัวอ่านเราอะ เรานี่ไม่มีสิทธิ์คิดเป็นอย่างอื่นทีนี้เราคิดให้มันมาวุ่นวายกับเรา มันจะวุ่นวายกับเรามากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็เอานะเวลาคนคิดเนี่ยเขาก็ต้องคิดสูงสุดเท่าที่จะทำได้คิดมากสุดเท่าที่จะทำได้ค่อยๆมาแล้วมาค่อยๆปรับแต่งให้มันเข้ากับความเป็นจริงและอย่างนี้มันต้องสวมไอ้หัวไหมก็ไม่บอกใช่ไหมมันต้องมีไม่สวมแล้วมันจะรู้ได้ไงก็นี่ไงมาหรือมันใช้อ่านสายตาไม่รู้อ่านหูอ่านขณะอ่านตาเลยระบบผมเคยฟังระบบของ Toyota นะมันอ่านสีหน้าสีหน้าเราแบบเบื่อหน่ายมันก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพูดถึง Toyota นะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีระบบนะระบบว่าคือมันมีกล้องอ่านตาดำของคนขับเนี่ยครับแล้วมันจะบอกได้เลยว่าเราเนี่ยขับแบบมืออาชีพหรือขับแบบเด็กเล่อๆหรืออะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าคนขับที่ดีเนี่ยตาเราเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่นี้ตาเราจะต้องมองนี่กระจกมองหลังอย่างเงี้ยมันจะปึ๊บปั๊บแล้วเอานี่มาตัดสินไอ้นี่ไอ้นี่ไปคุยเยอะนะไอ้นี่ก็คงเข้าแบบเนี้ยก็คืออ่านอย่างนี้ปั๊บวิเคราะห์ว่าไอ้นี่ใช้ได้เพราะนั้นไว้ใจมันหน่อยแต่ว่าอีกคนนึงมองตรงอย่างเดียวเนี่ยเอ้พี่ตื่นมาตื่นหน่อยจะหลับแล้วอาจจะหลับแล้วอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้โอเคถ้ามีอย่างนี้ก็ดีนะครับแต่อ่านสมองเนี่ยยังเสียวอยู่อย่าถึงขนาดนั้นเดี๋ยว
รู้หมดแล้วส่วนไอ้รถแนวคิดเนี่ยครับนิสสัน IMS เนี่ยนะครับก็เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนแบบทุกล้อนะครับเป็นเซกเมนต์ใหม่ที่เขาเรียกว่าสปอร์ตซีดานแบบยกสูงนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยี i2v หรืออะไรทุกอย่างครบทุกอย่างครบคอยติดตามดูแล้วกันว่าจะกลายมาเป็นรถจริงในรุ่นไหนบ้างนะครับแล้วจะกล้าขับไหมดูกันไปมันจะไฮเทคมากเอาพูดเรื่องไฮเทคนะครับตอนนี้ระบบคือระบบความปลอดภัยเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องคุยแล้วเบรกหยุดได้ดีแค่ไหนหรือระบบป้องกันระบบแก้ไขเนี่ยระบบป้องกันเนี่ยมันล้ำหน้าไปมากกว่านั้นครับคือเราคุยกันเรื่องเซ็นเซอร์เรื่องเรดาร์เรื่องอะไรนู่นแล้วนะครับแล้วก็มีความอัตโนมัติในเรื่องเบรกไม่ต้องเบรกเองแล้วเดี๋ยวนี้พอมันเห็นอุปสรรคมันชะลอเองเบรกให้อะไรนะก็มีระบบใหม่ขึ้นมาอีกนะครับก็คือระบบเรดาร์เนี่ยของ Continental เนี่ยคือระบบตรวจจับสภาพแวดล้อมที่มีความแม่นยำมากขึ้นคือใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงขึ้นนะครับจาก24 กิกะเฮิรตซ์เป็น77กิกะเฮิรตซ์เพิ่มประสิทธิภาพเรดาร์นะครับครับระบบนี้ก็สามารถตรวจจับผู้ใช้ถนนได้เช่นเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผู้เดินทางเท้านักปั่นจักรยานครับหรือผู้ที่ยืนรอรถโดยสารสาธารณะรวมทั้งสิ่งกีดขวางในถนนเนี่ยครับคือจับหาเจอแล้วก็รู้ทิศทางการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็สามารถจะคำนวณความเร็วอะไรต่างๆของรถได้ละเอียดกว่าเดิมนะครับแล้วก็ขนาดเล็กลงครับติดตั้งง่ายขึ้นใช้พื้นที่เล็กลงแล้วก็มันก็คงติดได้เยอะขึ้นเพราะมันเล็กลงมันก็คือจะมีเซ็นเซอร์หลายตัวมากขึ้นครับครับที่สำคัญคือระบบนี้มันจะช่วยการขับขี่ได้มากขึ้นหลายอย่างเลยคืออาจจะมีระบบตรวจจับยานพาหนะที่อยู่ในจุดอับสายตาด้านซ้ายและขวานะครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ในการเปลี่ยนจราจรเปลี่ยนช่องจราจรนะครับเบรกฉุกเฉินอย่างที่บอกมีรถวิ่งมาทางสี่แยกหรือมีคนเดินข้ามถนนคนฝ่าไฟแดงมามันรู้เลยทั้งหลายคนปั่นจักรยานเขาบอกโดยเฉพาะเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ย มันเกิดอุบัติเหตุเยอะใช่ไหมเพราะคนปั่นจักรยานเนี่ยจะไม่ค่อยมองหน้ามองหลังก็ถือว่าตัวเองน่าจะได้สิทธิ์มากกว่าคือระบบมันมีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินขณะเลี้ยวขวานี่เป็นข่าวในยุโรปมันเลี้ยวขวามันอันตรายแต่บ้านเราต้องเลี้ยวซ้ายใช่บ้านเราก็เลี้ยวซ้ายก็ซ้ายผ่านตลอดก็คือปึ้งกับจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ประจำนะเพราะว่าต่างคนต่างก็วัดใจกันเขาเรียกสี่แยกเดาใจอย่างนี้จักรยานก็อาจจะให้ทันเดี๋ยวทันใช่ไหมเราก็ไม่ได้ดูเราก็เลี้ยวเลยปุ้งแต่ถ้าระบบนี้มามันจะเบรกให้มันเห็นมันรู้มันจะเบรกให้รถจะเบรกให้เองโอเคอันนี้พอผมอ่านเสร็จนะผมมีคำถามครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยไอ้คนเอาเปรียบครับเช่นเลนที่เขาวิ่งแซงมาเนี่ยโดยปกติแล้วมันต้องถูกบังคับให้เลี้ยวซ้ายถูกไหมมันวิ่งมาแล้วมันก็มาจุกจะเบรกขวาว่างั้นเถอะคราวนี้ไอ้ระบบเนี่ยเวลามามันก็ต้องอ่านว่ามีรถขวางหน้าก็ต้องจอดรอไอ้คนแบบนี้ก็จะเกิดมากขึ้นอย่างพวกเราพอมาปั๊บเราก็ปีนบีบแตรสักพักเดียวมันก็ไปหรือว่ามันกลัวได้ยินเสียงกลัวแต่รถเนี่ยมันจะพอมาเห็นเข้าข้างหน้าติดเขาก็จอดรอไอ้พวกนี้ก็ดีดิไม่เห็นมีใครบีบแตรนี่ก็ต่อไปก็จะมีแบบนี้มากขึ้นหรือเปล่า มันก็ต้องไปสั่งไอ้ระบบอีกใช่ไหมว่าถ้าเจออย่างนี้มันจอดอยู่ในทางที่ไม่ควรจอดบีบแตรมันเลยไม่พวกเนี่ยผมบอกในบ้านเราเนี่ยนะมันจะต้องมีไอ้เรื่องต้องเรียนรู้แบบนี้ต้องมีระบบเยอะมากแตรอัตโนมัติอีกใช่ไหมแตรอัตโนมัติคือตรงไหนจะมีใครคิดนะระบบแตรอัตโนมัติตรงไหนเตือนตรงไหนหยุดตรงไหนไปอะไรเงี้ยนะเตือนก็คือต้องปิ้นปิ้นเตือนหมักหนักหน่อยปีนหนักมากมากมันบรรยากาศจะเหมือนเมืองจีนหรืออินเดียปีนแป้นปีนตลอดเวลาดังกันไปหมดเพราะมันอัตโนมัติไงมันอัตโนมัติใช่ไหมใช่เอาแต่ไม่รู้แหละมันก็ช่วยอ่ะเขาบอกว่าช่วยได้หลายเปอร์เซ็นต์เลยนะโดยเฉพาะในยุโรปนะในเยอรมันช่วยได้ 5% ในนู่นนี่ได้ 8% 10% รักษาชีวิตของพวกที่ขี่จักรยานโอเคของเขานี่คือเขาคำนวณได้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่าการขับขี่ของพวกเขาเนี่ยทุกคนรักษากฎเกณฑ์ไง
พอคนที่ไม่รักษาส่วนใหญ่ก็เกิดอุบัติเหตุแล้วไอ้นี่มันไปป้องกันไอ้อุบัติเหตุแบบนั้นแต่สำหรับคนไทยนี่เกือบจะเรียกว่าเกือบ 100% บ้างคือไม่รักษาไม่รักษากฎเกณฑ์ตรงนี้ไม่รู้มันจะทำยังไงคือไม่มีใครรักษานะครับรถก็ไม่รักษาขับจักรยานขับมอเตอร์ไซค์ไม่คนเดินนอนก็ไม่รักษาไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจรายการของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปครับหลังจากชมรายการย้อนหลังแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเอ็กซเรย์นะครับคำถามมีอยู่ว่าให้คุณผู้ชมนะครับบอกชื่อยี่ห้อยางรถยนต์ที่ผลิตยางประเภทรันแฟลตมาอย่างน้อย3ยี่ห้อครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาเลยครับที่ Facebook Fanpage ของเรานะครับและอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือต้องแชร์ไลฟ์สตรีมนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะครับหลังจากแชร์แล้วนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาครับและทีมงานของเราก็จะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยครับของรางวัลจากทางรายการเราและตอนนี้ครับเวลาของรายการคณะโตมี่วันนี้ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคณะโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและคณะโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ